ดีครับพบกันเป็นประจำต่อรายการพอดีที่ดังมาดูมนุษย์ชาทรงศิรินะครับวันนี้เราอยู่ที่เจ้าปู่อือลือนะบึงโขงหลงบึงการนะครับนะวันนี้เรามากราบสักการะขอพรเจ้าปู่อือลือนะตรงนี้เขามีข้อกำหนดอยู่นะครับเขาบอกวิธีการถวายเครื่องสักการะบูชาองค์เจ้าปู่อือลือราชานาคราชนำใบสีผลไม้ที่เราเตรียมมาวางบนโต๊ะสักการะบูชาจุดธูปคนละ9ดอกตั้งนโม3จบแล้วอ่านพระคาถาตามป้ายที่อยู่ด้านหน้าตั้งจิตอธิษฐานขอพรคนละหนึ่งข้อโปรดนะมีการโปรยดอกไม้ที่มีมาในลักษณะหงายมือบริเวณใบสีและองค์ปู่อือลือนะครับนะแล้วก็กรณีมีน้ำเปล่ามาก็นำมากรวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ไปไหว้ตรงนี้นะเข้าไปไหว้ตรงนี้นะครับรวยสวยด้วยครับตอนนี้นั่งเรือที่บึงโขงหลงจังหวัดสงขลาไปไหว้ปู่อือลือตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าเกาะนอนโคแล้วก็ไปที่เกาะแก้วตรงนั้นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาะฝันที่หลวงปู่อือลือนะเอาไปเก็บไว้ที่นั่นนะครับก็ไปขอพรมาแล้วนะครับนี่คือสถานที่ที่หลายคนมาเที่ยวบรรยากาศนี้นะพื้นน้ำกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรทีเดียวแล้วเวลามาก็ลงเรือมานะครับไปไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เขาค่อยขอได้ข้อเดียวเผอิญว่าผมขอไปสองข้อนะขอเรื่องหน้าที่การงานนะการงานออนไลน์นะแล้วก็ขอเรื่องโชคลาภเอาเป็นว่าได้ข้อไหนก็เอาข้อนั้นแล้วกันแล้วก็ขอให้แฟนรายการได้มีโชคมีลาภด้วยนะครับตรงนี้เขาว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวไปดูซิว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าบ่อมันน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำไมเขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำไมเขาถึงเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงโขงหลงเมืองรัตนาอะไรสักอย่างนะเราคงต้องไปหาข้อมูลนะครับว่าทำไมเขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะจริงๆก็เป็นน้ำเดียวกันนะไม่ได้เป็นบ่อนะครับนะเป็นน้ำเดียวกันแต่ว่ามีบาทปักอยู่ตรงกลางมีบาทผ้าปักอยู่ตรงกลางไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนเหรอไม่ได้เคลื่อนในป่านี่คืออะไรคะเหรียญทายครับอ๋อโยนเหรียญใส่เสียงทายถ้าโยนลงโยนไม่ลงมันหมายถึงอะไรล่ะอ๋อถ้าสำเร็จแสดงว่าลง
ไม่สำเร็จแสดงว่าไม่ลงนะโยนเหรียญใส่บาตรนะแล้วทำไมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มันเป็นน้ำเดียวกันน่ะแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นตาน้ำเก่าครับเป็นก่อนที่จะมีบึงตัวนี้อ๋อเป็นตาน้ำเก่าอยู่ตรงนี้เลยครับอ๋อก่อนที่จะเป็นยังไม่มีเขื่อนอ๋อแล้วราชการที่9มาทำเขื่อนก็ปี2520ถึง2523ก็ปิดเลยครับตรงบ่อนี้ก็ไม่แห้งเลยอ๋อครับทายดูว่าบ่อน้ำอยู่ตรงไหนเขาเลยเปลี่ยนทายตรงนี้อ๋อตรงนี้อ๋อเขาน้ำตรงนี้ไปอาบและรักษาได้ครับอ๋อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดติดหนึ่งใน9ของประเทศที่มาเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อตรงนี้นะฮะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นหนึ่งใน108ของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอาเป็นรวมกันทำพิธีต่างๆอ๋อนี่ฮะหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก้มไปได้ยังได้ครับตักได้ไหมคะได้จะเอาไปล้างหน้าล้างตาหนูมีเหรียญก็ขอปู่ขอเป็นฝากทรัพย์กับปู่หนูเมื่อกี้หนูฝากทรัพย์กับปู่ไปนะคะขอฝากทรัพย์กับปู่ขอทองขอโชคขอลาภขอเงินขอทองขอโชคขอลาภคือเอาเหรียญโยนเข้าไปในบาตรนะโยนไปแล้วเมื่อกี้ขอได้กับคืนมาหลายๆเท่าอ๋อขอได้กับคืนมาหลายๆเท่าแต่โยนเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็เสียทายดูอืมนะเดี๋ยวผมขอยืนหน่อยแล้วกันนะการปิดทายก็จะได้ของหนูไม่ลงนี่ไปติดอยู่ตรงนี้ด้วยดีนั่นน่ะติดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะระยะมันค่อนข้างไกลนะเนี่ยใช่นะค่อนข้างไกลมันจะลงมากันเลยเราก็อยากให้ลงเหมือนนะแต่ก็ระวังมือนะโอ้ยไปไหนเอาขออีกเหรียญโอ้เนี่ยเหรียญ5เหรียญ5หนักหน่อยฝากทรัพย์ไว้กับปู่ฝากทรัพย์ไว้กับปู่ลงไม่ลงไม่เป็นไรนะปู่นะขอให้จาก5บาทเนี่ยเป็น500ล้านเป็นฮะโอ้โหเยอะไปป่ะ500ล้านก็ได้เอ้ยอย่า500ล้านจะดีใจอะไรขนาดนั้นลงไงโอ้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวไม่ลงเอาแค่นั้นพอไม่แดงอ้าวขอโทษเสร็จเออสาธุได้มาล้านกันนะบอกคนที่ล้างกันเออได้สาธุค่ะโอ้สำเร็จกติจะสำเร็จนะเนี่ยไม่เป็นไรนะมาคนละ 1% ได้เออโอ้ควรว่าจะให้พวงมาลัยถูก12ล้านแล้วก็เอาพวงมาลัยมาถวายนะแล้วก็มาผูกผ้าใหม่ด้วยอันนี้คนผ้าใหม่คนละคนอ๋อคนที่ผูกผ้าใหม่นี่ไม่ได้ถูกใช่ไหมก็ถูกหวยล้านหลักล้านไม่รู้กี่ล้านแต่ก็ถูกเขาเลยเอาผ้ามาเปลี่ยนอ๋อถูกแล้วผ้ามาเปลี่ยนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงบ่อน้ำตกถ้ำพระอีกที่หนึ่งอืมนะตรงนี้ฮะโอ้ผมมองมาแต่ไกลเห็นยังนึกไม่ออกเลยตรงไหนเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อ นะแต่เขาเป็นจุดเดียวกันนะน่านน้ำคนเก่าคนแก่พูดให้ฟังมันจะมีอีกบ่อหนึ่งอยู่ในน้ำเนี่ยแต่ว่าเขาหาปลาจะเจอบ่อยคนสมัยก่อนอ๋อเพราะสมัยก่อนที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นบ่อน้ำแบบนี้ใช่ไหมไม่มันไม่ได้เป็นบึงใช่ป่ะมันเป็นเขากั้นตรงนั้นครับตรงข้างหน้าตรงแถวที่ขึ้นเรือมานะครับเขากั้นก็ตรงนั้นอ๋อเป็นอ่างเก็บน้ำเข้าทุกวันนี้เลยอ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นแอ่งกระทะอย่างเดียวไม่มีน้ำจากที่อื่นมาอาศัยหน้าฝนก็น้ำฝนจะไหลลงมาอย่างเดียวอ๋อวันนี้ถ้าหน้าแรงนี่แห้งไหมคะไม่แห้งครับก็ประมาณนี้ครับก็ลดลงประมาณนี้ครับลดลงประมาณนี้มันเขามาจับปลามันมีปลาอะไรกันบ้างเนี่ยก็เป็นปลาน้ำจืดเข้าไปครับเหรอปลานิลพวกปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรอ๋อปลาน้ำจืดทั่ว